สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนี่อันพาดเปิดใจลูกไม่สมควรเจอแบบนี้อีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่แฟนคลับเฝ้าติดตามความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโนล่าที่สาวเจนี่อันพาดป้อมเพชรและสามีอย่างหนุ่มมิกกี้เลี้ยงดูด้วยความรักมากับมือแม้ว่าใครต่างก็ชื่นชมว่าครอบครัวนี้ทั้งอบอุ่นและน่ารักมากๆแต่เมื่อไม่นานมานี้มีประเด็นพูดถึงในทางไม่ดีถึงกรณีเพจ Facebook รายหนึ่งนำรูปภาพของน้องโนล่ามาโพสต์พร้อมระบุข้อความในทางไม่ดีทั้งว่าน้องไม่น่ารักจนเกิดเป็นกระแสเซฟเจนนี่และบุดขึ้นเพื่อปกป้องสาวเจนนี่และน้องโนล่ายังมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจนั้นด้วยว่าจิตใจทำด้วยอะไรโดยมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพพูดถึงรูปร่างหน้าตาของน้องโนล่ารวมถึงมีการพูดถึงเจนนี่กับมิกกี้ในทางที่ไม่ดีอย่างสนุกสนานเรื่องประเด็นดังกล่าวได้เผยแพร่ต่อไปในวงกว้างก็ทำให้พ่อมิกกี้ไม่อยู่เฉยส่งเรื่องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ก็ยังมีชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้าไปร่วมให้กำลังใจในอินสตาแกรมของคุณแม่เจนนี่และน้องโนล่าให้ทั้งคู่ไม่ต้องไปสนใจเพจดังกล่าวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ